ป็นเรื่องราวของนางเอกที่อยากตายอะครับมีความมีภาวะซึมเศร้ามีปัญหาของครอบครัวมีปัญหาของเรื่องคู่รักและอยากตายจนเขาได้คิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วได้วิญญาณได้ถูกมาทำโทษที่ร้านมรณาคาเฟ่ที่นี่โดยมีเซนส์ที่เป็นเฮลเปอร์คอยดูแลแล้วทำให้เขาฉุกคิดแล้วได้สติว่าจริงๆแล้วเขาควรรักตัวเองมากกว่านี้อ่านในส่วนของสนันบ้างทำไมถึงอยากตายคะในเรื่องเนี่ยปัญหาชีวิตรุมเร้าค่ะไม่ว่าจะครอบครัวการงานการเงินความรักปัญหาเยอะปัญหาเยอะแล้วก็ประกอบขายไหมคะโอเคไม่คือจริงๆตัวเดียเนี่ยเป็นมีปัญหาภาวะซึมเศร้าด้วยซึ่งแบบตัวเขาก็เลยเหมือนจะดิ่งกว่าปกติค่ะทำให้เหมือนแบบการที่เรามีภาวะซึมเศร้าอ่ะมันปัญหาต่างๆมันรู้สึกว่ามันอยู่ในหลุมดำมันออกมาไม่ได้ทำให้เขาอ่ะคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่ว่ามันไม่ตายสิคะมันมาอยู่โลกระหว่างความตายก็เลยได้มาเจอเฮลเปอร์ที่ใส่เสื้อโค้ดเหล่านี้ค่ะอ๋อก็คือทั้งหมดนี้คือเฮลเปอร์หมดเลยที่จะช่วยเราคนเดียวไหนมีใครมีปัญหาเป็นเพื่อนเราอีกจะเป็นผู้ช่วยครับนี่จะเป็นผู้ช่วยเฮลเปอร์แต่ตัวต้นเรื่องคือเราเป็นผู้ประสบภัย แล้วก็มีผู้ช่วยเหลือตรงนี้ตัวต้นเรื่องมาอ่ะตัวต้นเรื่องในการช่วยเขาอ่ะคุณเซนกับแพรวาเราต้องช่วยเหลือเขายังไงบ้างคนดีกว่าคนดีกว่าความเป็นเฮลเปอร์นี่มันยังไงคะคุณคือหน้าที่หลักๆครับคือเฮลเปอร์จริงๆมันสองข้อแหละครับข้อหลักข้อแรกเลยก็คือนอกคาเฟ่ก่อนนอกคาเฟ่คือเราก็จะพยายามแบบใครที่จะฆ่าตัวตายเราพยายามจะไปช่วยเขาให้เขาไม่ฆ่าตัวตายไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือคิดได้ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองในขณะเดียวกันครับเวลาเราอยู่ในคาเฟ่เองเราก็จะมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือว่าทำให้วิญญาณที่เคยฆ่าตัวตายมาเนี่ยอย่างตัวเดียเองอย่างตัวละครต่างๆเองที่เขาฆ่าตัวตายมาก่อนเราก็จะคอยทำให้เขาตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจริงๆคุณมีคุณค่าในตัวเองนะในการที่คุณฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นค่าคุณนะข้อแรกเลยสิคนที่ควรจะเห็นค่าก่อนก็คือตัวของคุณเองประมาณนั้นครับก็จะสอนให้ตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของตัวเองครับค่ะทวารค่ะมีส่วนช่วยไหมคะเป็นเฮลเปอร์จริงๆหน้าที่เหมือนเซนเลยค่ะค่อนข้างจะเป็นคู่แข่งทางหน้าที่การงานกันนิดนึงใช่เพราะเป็นเฮลเปอร์เหมือนกันแต่ว่าจะแย่งมงนิดหน่อยนะแย่งมงนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คือมีหน้าที่ในการช่วยมนุษย์แหละค่ะก็คือใครที่ยังไม่ถึงอายุไขที่จะตายเราก็จะพยายามช่วยให้เขาไม่ตายอีก3คนพูดเถื่อนก็เป็นหนึ่งในเฮลเปอร์ครับแต่ว่าก็เป็นลูกน้องของบอสอีกทีหนึ่งครับก็คอยรองรับอารมณ์บอสแล้วก็คอยซัพพอร์ตกับดวงวิญญาณที่แวะเข้ามาครับก็คือจะเป็นทีมใช่ครับก็จะเป็นนักทำงานเป็นทีมน้องอาส่วนคุณโดนเป็นคุณตรงไหนครับเมื่อกี้พี่ฝนก็บอกเขาเป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมผมก็เป็นชายพิบัติแล้วกันคือจะตุยไปแล้วก่อนตอนแรกก็ไม่ตุยฮะแต่ว่าเป็นคนที่แบบทำให้เขาประสบภัยอะไรครับอ๋อก็คือมีซีนเล็กๆทะเลาะกันกุบกิบยังไงเอ่ยนี่ตัวต้นเรื่องหรือเปล่านะอันนี้อาจจะของจริงอ๋อประสบภัยไปลุ้นดีกว่าว่าใครเป็นตัวต้นเรื่องในเรื่องครับคุณบาสนะคะคุณบาสเป็นใครครับมาคุมความประพฤติครับคุมใครคะนู่นฮะเป็นใช่ครับเป็นเฮลเปอร์เหมือนกันครับผมแล้วก็นี่แหละมีตัวต้นเรื่องมันก็ต้องมีเฮลเปอร์คอยดูแลเนาะพี่บอยคะเรื่องนี้เขาจะสอนอะไรบ้างจะได้อะไรต่อการดูภาพยนตร์จริงๆมันคือการรักตัวเองนะครับจุดประสงค์แรกเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าการที่เรามีภาพยนตร์เรื่องนี้ที่บอกว่ามันเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเป็นกับคนตายเนี่ยที่บอกว่าคนฆ่าตัวตายทำไมต้องมาอยู่ที่นี่เพราะปกติเราจะโดนสอนว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักแล้วต้องไปเวียนว่ายฆ่าตัวตายซ้ำๆหนังเรื่องนี้เลยฉีกกฎนั้นออกไปบอกว่าการฆ่าตัวตายสุดท้ายแล้วมารับโทษที่นี่เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคุณควรรักชีวิตของตัวเองมากกว่าเพราะบางทีคนเราฆ่าตัวตายไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องแบบเลวหรือผิดอะไรมากบางทีเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ไปโทษเขาว่านี่คือบาปหนาจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่มารักตัวเองแค่นั้นแหละครับเขาก็จะไปต่อตามเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏสงสารของตัวเองได้นั่นคือจุดประสงค์ที่เรานำเสนอเรื่องนี้มาคุณหล่อพี่ใช่ไหมครับจันทร์ฉะนั้นฝากเลยครับเรื่องนี้ได้จบกันเมื่อไหร่ค่ะจริงๆคือที่ฟังมาอาจจะดูเครียดนะคะแต่ว่ามันมีหลายซีทั้งแอคชั่นแฟนตาซีทั้งพาร์ทความรักก็มีเข้ามาอ่ะความรักและแต่ว่าคู่ไหนยังไงสมหวังไหม
ก็เดี๋ยวไปเชียร์กันในโรงภาพยนตร์ค่ะ19ตุลานี้ค่ะรับรองว่าแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเครียดไม่อยากไปดูคือมันมีหลายรสดูง่ายค่ะย่อยง่ายค่ะฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะห้องไหนบอกไหม